ผมจะพาทุกท่านไปกันที่ศาลคุณหนุ่มเมืองกาญครับเรื่องที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ของหลวงตาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรือนจำหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผ่านมา60กว่าปีแล้วครับเรื่องของตราแผ่นดินแล้วตอนนี้คุณหนุ่มอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีครับพี่ป๋องพี่เขาที่หนุ่มฮะพาพี่ป๋องพาทุกคนนะย้อนนั่งทำให้ชินไปเมื่อ60กว่าปีนะประสบการณ์ที่หลวงตาเล่าเรื่องของตราแผ่นดินนะฮะเกิดขึ้นที่เรือนจำหนึ่งเรือนจำไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอย่างไรนะเอาไปว่าเรือนจำหนึ่งที่กรุงเทพกันละกันเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปหลวงตาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างหนุ่มครับก็คือเนื่องจากเมื่อสักเดือนที่แล้วผมเล่าให้พี่ป๋องฟังหนึ่งเรื่องที่มาจากหลวงพ่อนะครับครับแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลยาวๆเลยพี่คือท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วครับผมก็ไปทำไปช่วยงานที่วัดอะไรเงี้ยครับก็ไปเล่าให้หลวงตาฟังว่าครับผมชอบฟังรายการเนี้ยหลวงตาเขาก็มานั่งคุยกับผมแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมรู้แล้วว่าหลวงตาองค์เนี้ยคือท่านบวชมานานแล้วท่านเป็นสายวิปัสสนาท่านชอบเดินธุดงค์แต่ตอนนี้ท่านอายุ80กว่าแล้วท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านก็จะอยู่ประจำที่วัดแล้วก็มีแบบหลานท่านเคยมาเล่าตังว่าตอนสมัยนุ่มๆอ่ะท่านเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่แบบระดับหัวแถวเลยครับของกรุงเทพครับ ก็คุยกับท่านหลายนานกว่าท่านจะยอมเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ท่านจะเล่าให้ผมฟังอ่ะท่านก็ขอแบบวันเดือนปีเกิดผมไปแล้วพอท่านดูอะไรเสร็จผมก็นึกว่าท่านจะดูดวงให้แต่ท่านก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลวงตาเล่าให้ฟังก็หลวงตาก็เริ่มเล่าว่าหลวงตาเนี่ยบ้านอยู่แถววัดเสมียนนาลีครับหลวงตาเป็นคนที่บ้านค่อนข้างมีฐานะเพราะว่าพ่อเป็นคนจีนเปิดร้านขายข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นด้านนั้นก็เลยให้การนับถือเหมือนแบบให้เป็นลูกพี่อะไรเงี้ยในยุคนั้นนะครับ มีครั้งหนึ่งท่านคือเลือกเดินทางผิดท่านไปสายแบบไปเป็นมือปืนนะครับแต่ท่านไม่ได้เป็นคนยิงที่สองท่านไปขับหมดเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ให้คนไปยิงครับก็คือจะไม่รับงานก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นลูกน้องเขาที่เอาลูกน้องหลวงตาเนี่ยรับเงินเขามาแล้วและเขาว่าคนที่จ้างเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตแถวๆนั้น ก็ไปหลวงตาแกก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์คนที่เขาให้มายิงเนี่ยเขามาส่งลูกหน้าโรงเรียนยิงเนี่ยคือนัดแรกโดนหลวงตาบอกครับแต่นัดที่สองที่ซ้ำเนี่ยมันไปโดนเด็กพอโดนจับได้ สามศาลเลยครับตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตหมดเลยครับก็คือทั้งหนุ่มตายทั้งคนยิงโดนตัดสินประหารชีวิตก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเรือนจำก็ไปอยู่ในแดนที่จะต้องอยู่กับนักโทษทหารซึ่งเวลาขึ้นห้องแล้วมันก็จะเหมือนแบบมันจะเงียบครับบรรยากาศก็คือแบบจะไม่ค่อยมีใครคุยกับใครหลวงตาบอกเนี่ยก็สู้กันมาสามศาลแล้วก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะครับครับท่านก็บอกว่าใช้เวลามาสามสี่ปีแล้วแต่ในระหว่างนั้นอ่ะท่านบอกท่านก็บอกผมว่าเชื่อไหมว่าคนโดนผีหลอกเนี่ยโดนที่ไหนก็ไม่ทรมานเท่ากับในคุกพี่ป๋องครับเพราะถ้าเราอยู่ข้างนอกพี่ป๋องอย่างเราไปบ้านร้างอ่ะพอเราโดนผีหลอกเราก็ไม่ไปแหละหรือเราก็หนีแล้วแต่ในคุกเนี่ยพี่โดนยังไงก็ต้องอยู่อ่ะมันหนีไม่ได้มันไปไหนไม่ได้ครับครับก็มันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าหลวงตาเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าเนี่ยเขาก่อนที่จะโดนจับมาแกเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษครับแต่แกก็เหมือนแบบว่าก็ต้นยังเป็นมือปืนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงตาเขาถึงทำนะครับเรื่องผีอะไรเงี้ยหลวงตาก็บอกว่าก็พอเชื่อครับเข้าไปอ่ะเวลากลางวันนะครับผู้คุมให้ออกมาทำงานข้างนอกหลวงตาแกก็ตอนนั้นแกก็มีหน้าที่ปัดกวาดบริเวณแบบเหมือนทำความสะอาดนะครับมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สามต้นต้นไม้ใหญ่ๆเลยคือตรงเนี้ยตรงอื่นไม่ไปทำเนี่ยเขาไม่ว่านะแต่ตรงเนี้ยต้องมากวาดต้องมา
อะไรให้มันสะอาดก่อนขึ้นห้องทำอยู่ทุกวันแกก็ไม่รู้หรอกว่าด้วยเรื่องอะไรเขาไม่ได้บอกเหตุผลใช่ก็อยู่มาหลายปีหลวงตาก็เลยตัดสินใจถามว่าทำไมไอ้ตรงนี้มันต้องทำทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ใบไม้มันร่วงนะครับมันกวาดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ร่วงมาเยอะอีกก็ต้องกลับมากวาดอีกอะไรเงี้ยแกก็ไปถามผู้คุมผู้คุมบอกว่าต้นไม้สามต้นนี้มันมีประวัติครับต้นไม้สามต้นเนี้ยเป็นตัวแทนของนักโทษสามคนครับซึ่งเขาโดนตัดสินประหารชีวิตมันเป็นคดีใหญ่พี่ป๋องครับถ้าบอกไปทุกคนรู้แน่แต่เขาบอกว่าสามคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นวันที่เขาจะโดนประหารทั้งสามคนนะครับผู้คุมก็จะให้เลือกอย่างหนึ่งว่าอยากจะขออะไรไหมก่อนที่จะโดนประหารเนี่ยอยากอะไรไหมหนึ่งในสามคนก็บอกว่าช่วยปลูกต้นไม้ให้ผมสามต้นได้ไหมเป็นตัวแทนผมสามคนครับเพราะเรื่องนี้ผมไม่ผิด อยากให้ผู้คุมปลูกแล้วผมจะอธิษฐานไว้ก่อนแล้วปักธูปไว้สามดอกอธิษฐานไว้ว่าถ้าผมผิดจริงขอให้ต้นไม้ต้นเนี้ยสามต้นเนี้ยครับปลูกไม่ขึ้นไม่เจริญงอกงามถ้าผมผิดนะใช่แต่ถ้าผมไม่มีความผิดครับขอให้ต้นไม้สามต้นเนี้ยเจริญงอกงามแล้วก็เป็นร่มเงาให้นักโทษรุ่นต่อไปแล้วเขาก็โดนประหารพี่ป๋องครับพอเขาโดนประหารไปแล้วผู้คุมยังไม่ปลูกให้ระหว่างที่ยังไม่ปลูกให้เนี่ยก็จะมีนักโทษเห็นสามคนนี้ประจำเลยคือก็จะมาแย่มาหลอกมาทวงผู้คุมอะไรอย่างเงี้ยจนผู้คุมต้องปลูกให้แล้วพอปลูกต้นไม้มันก็โตเร็วกว่าปกติเขาก็เล่าให้หลวงตาฟังแบบเนี้ยหลวงตาบอกหลวงตาไม่เชื่อแต่กวาดก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ไม่เชื่อครับจนมีอยู่คืนหนึ่งหลวงตาเขานอนอยู่ที่ต้องถึงในตึกที่เขาขังในโทษตายนะครับที่พอมันปิดแล้วมันไม่มีใครสามารถเข้าได้แม้แต่ผู้คุมก็เข้าไม่ได้ไขไม่ได้เพราะเขาต้องเก็บกุญแจกลับหมดครับ หลวงตาบอกว่านอนอยู่มันมีเสียงคนลากตัวนะครับลากโซ่เดินผ่านหน้าห้องหลวงตาไปครับไปจนสุดซอยนะครับแล้วก็เดินกลับมาเดินผ่านไปผ่านมาทั้งคืนหลวงตาบอกแต่หลวงตาเขานอนแล้วคุมโปงนะครับเอาผ้ามาคุมไว้เพราะว่ายุงมันเยอะหลวงตาเขาบอกนะครับจนเคลิ้มหลับไปแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกกับเสียงไอโซ่ที่เดินหลวงตาคิดในใจว่าถ้ากลับมารอบเนี้ยจะเปิดดูพอเสียงโซ่เดินกลับมาหลวงตาแกเปิดเลยครับแกบอกว่าเป็นผู้ชายที่แบบหน้าตากับตัวมีแต่เลือดหมดเลยแล้วยืนมองมาที่แกด้วยนะครับครับแล้วก็บอกว่าไอ้เอียดพรุ่งนี้กูจะมาหามึงใหม่คือหลวงตาแกที่เล่นว่าชื่อเอียดครับหลวงตาบอกไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเห็นเลยนะครับเห็นกับตาเลยคนเดียวเห็นคนเดียวนะครับเพราะว่าแกลืมตามาคนเดียวอ๋อและที่มาปรากฏตัวให้หลวงตาเห็นก็มาวิญญาณต้นเดียวครั้งแรกมาคนเดียวครับแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมครับอีกคืนนึงเนี่ยเขามาตามสัญญาจริงๆเขาก็มาเดินเหมือนเดิมหลวงตาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการทรมานที่สุดกับการโดนผีหลอกเพราะว่าเราไม่สามารถไปไหนได้เราต้องอยู่ที่นั่นแล้วก็จำใจกันยอมรับสภาพที่จะต้องโดนไอ้ครั้งที่สองเนี่ยเปิดมานะครับในคืนที่สองเนี่ยครับเป็นผู้ชายสามคนเดินกอดคอกันผ่านไปครับครับแต่ไม่หันมามองนะพี่ป๋องคือเขาก็เดินผ่านไปพอหลวงตาจะหลับเขาก็เดินผ่านมาอีกแล้วคนที่เดินลากโซ่พี่ป๋องมันสามารถทําให้คนนอนไม่หลับได้นะพี่คือเสียงมันลากไปดังๆครับนะครับหลวงตาเขาก็เลยไปถามผู้คุมไปบอกผู้คุมว่าจะทํายังไงดีผู้คุมเขาบอกว่าให้หลวงตาครับตัดผมอะครับ
แล้วก็เอาใส่ใบไม้ครับแล้วก็ไปไหว้ขอขมาเขาตรงนั้นครับก็ผู้คุมก็เลยเล่าให้หลวงตาฟังเรื่องวิญญาณต่างๆทั้งหลายหลวงตาเขาก็เลยถามว่าโอ้แล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมมันมีกับทุกที่เลยคือมันจะมีเรื่องไอ้ถุงเท้าแดงมีอะไรอีกเยอะแยะเลยพี่ป๋องคืออะไรอ่ะไอ้ถุงเท้าแดงนี่มันเป็นเรื่องดังนะครับทุกคนเคยน่าจะเคยฟังเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจไอ้ถุงเท้าแดงมันเป็นวิญญาณที่อยู่ในซอยครับหลวงตาเขาก็เล่าให้ผมฟังคือเป็นวิญญาณที่อยู่ในห้องขังเดี่ยวห้องขังเดี่ยวเนี่ยมันจะหลายตึกไอ้ถุงเท้าแดงเนี่ยไม่ได้หลอกแต่เฉพาะนักโทษหลอกกระทั่งผู้คุมครับผู้คุมก็อยู่ไม่ได้พี่ครับคือในขังซอยอ่ะหลวงตาเขาบอกว่ามันจะมีช่องมันจะเป็นแบบขังแล้วแบบมืดหมดเลยนะครับแต่มันจะมีช่องเล็กๆที่อยู่ข้างล่างประตูเพื่อเอาไว้เปิดเวลาเขาเอาข้าวมาส่งอ่ะครับแล้วเขาก็จะเอาข้าวใส่ช่องนี้มาช่องเล็กๆเนี่ยครับเหมือนที่เราดูด้วยหนังประมาณนั้นพี่ป๋องแต่ถ้ากลางคืนอ่ะคนเดินมาแล้วเราก้มไปเปิดดูอ่ะครับจะเห็นเป็นคนใส่ถุงเท้าฟุตบอลสีแดงยาวๆครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับแล้วมันก็จะมาบอกว่าผูกคอตายเลยผูกคอตายเลยโอ้ยขนลุกอ่ะเพราะตัวเขาเองอ่ะหลวงตาบอกตัวเขาเองอ่ะถุงเท้าแดงมันผูกคอตายอันเนี้ยคือถ้าคนจิตไม่แข็งอยู่อ่ะบ้าพี่บอกไม่แล้วไอ้ถุงเท้าแดงมันคือใครอ่ะเป็นนักโทษครับครับแล้วก็เป็นนักโทษที่ตายอยู่ในซอยนั่นแหละครับตายอยู่ในเรือนจำใช่ไหมใช่ครับวิญญาณไม่ไปไหนครับคืออันเนี้ยมันคนกรณีจับเรื่องต้นไม้นะพี่ป๋องครับเรื่องเนี้ยคือสมมติว่าเราทำความผิดนะพี่ป๋องแล้วศาลตัดสินติดคุก10 ปีแล้วเราติดมา5 ปีแล้วผูกคอตายอย่างเงี้ยพี่มันออกไปได้แต่ศพนะพี่แต่หมายถึงว่าวิญญาณอะไรออกไปไม่ได้ต้องอยู่ชดใช้ให้ถึงครบ20 ปีพี่เหรอเพราะมันเป็นตาแผ่นดินพี่มันออกไม่ได้มันต้องอยู่ให้ครบกำหนดความผิดของเราครับครับอันนี้หลวงตาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบทอดกันมาในเรื่องจำพี่ไอ้ถุงเท้าแดงใช่พี่เรื่องนี้ดังเรื่องนี้ครับเฮ้ยพี่รถหาข้อมูลหน่อยดีอยากรู้ครับเรากลับไปที่เรื่องแรกก่อนหนุ่มครับแล้วตอนนั้นหลวงตาโทษนะหลวงตาต้องอยู่ในเรือนจำนานขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายเขาตัดสินอะไรยังไงอะครับหลวงตาเขาเอาผมอะตัดใส่ใบไม้แบบที่ผู้คุมบอกครับแต่หลวงตาแอบไปขอว่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลวงตาเขาก็ไม่ใช่มือปืนนะพี่ป๋องแต่ว่ามีส่วนร่วมไอ้วันนั้นอ่ะเขาไปขับแทนให้รุ่นน้องเพราะว่ารุ่นน้องอ่ะเอาตังค์เขามาแล้วคือถ้าเกิดไม่มีใครไปลงมือทำอ่ะครับไอ้พวกรุ่นน้องเขาอ่ะจะกลายเป็นคนที่โดนเก็บเองเพราะผมจำไม่ได้ว่าหลวงตาบอกว่าเขารถคว่ำหรือยังไงนี่แหละคนขับรถเนี่ยที่ได้รับตังค์ไปแล้วหรือว่าโดนยิงก่อนเนี่ยครับหลวงตาเลยจะขับแทนหลวงตาบอกหลวงตาเป็นความผิดครั้งแรกถามว่าผิดไหมผิดก็เลยไอ้ระหว่างที่ตัดผมใส่ใบไม้เนี่ยไปไหว้ก็บอกว่าถ้าผมรอดไปได้ผมไม่โดนประหารครับผมจะบวชให้ตลอดชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นเหรอใช่ครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเองครับครับหลวงตาได้รับประทานอภัยโทษนะครับเดี๋ยวนะจากประหารนะเหลือตลอดชีวิตครับอ๋อจากประหารเหลือตลอดชีวิตแล้วก็ติดอีก11 ปีหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยแล้วออกมาก็มาบวชออกมาแล้วข้างเรือนจำมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับหลวงตาบวชที่วัดนั้นก่อนบวชที่วัดนั้นอยู่ได้หลายปีเหมือนกันแล้วก็เริ่มแบบพอบวชแล้วก็เริ่มศึกษาทางธรรมแล้วก็เริ่มแบบชอบการนั่งสมาธิ
ชอบวิปัสสนาก็เลยออกธุดงค์ครับไอ้เรื่องราวระหว่างธุดงค์เนี่ยก็น่าสนใจพี่ต๋องเดี๋ยวนะอันนี้คือหลวงตาท่านบันทึกท่านจดอะไรไว้เลยใช่ไหมตามที่พี่หนุ่มเคยเล่าพี่ป๋องฟังใช่ไหมหลวงตาท่านเนี้ยไม่ได้บันทึกคนที่บันทึกคือหลวงพ่อผมหลวงตาไม่ได้บันทึกเจ้าอาวาสใช่แต่หลวงตาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเลย80กว่าแล้วนะพี่ป๋องได้ความจำดีมากเขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้เล่าให้ฟังแบบให้เรื่องนี้หลานเขานั่งอยู่กับผมหลานยังบอกเขาไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดนึงนะระหว่างที่ท่านธุดงค์อ่ะมีเรื่องนึงน่าสนใจพี่ป๋องครับท่านมีพระที่แบบสนิทกันในยุคนั้นน่ะนะครับอือเป็นพวกแบบเป็นแบบเพื่อนๆกันที่ออกธุดงค์ด้วยกันน่ะครับท่านชอบธุดงค์ไปทางประเทศเพื่อนบ้านทางลาวพี่ไปทางลาวนะอือครับท่านบอกว่ามันผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไอ้เส้นทางเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่หลวงตามหาบัวอะไรอย่างเงี้ยพระเกจิดังๆอ่ะเคยเดินธุดงค์ไปเขาไปดูพญานาคไปดูอะไรกันอย่างเงี้ยครับครับประมาณเนี้ยแต่ระหว่างรอยต่อชายแดนนะพี่มันจะมีหมู่บ้านนึงแล้วก็มีเขาหนึ่งซึ่งเขาเนี้ยเขาเรียกกันว่าหุบเขาบ้านโจรหุบเขาบ้านโจรครับซึ่งสมัยก่อนอ่ะตรงนั้นอ่ะจะเป็นพวกโจรพวกเสืออยู่บนเขาลูกเนี้ยครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบหุบเขาหลวงตาถ้าเล่าให้ฟังนะครับแล้วก่อนขึ้นอ่ะมันจะมีศาลครับก่อนขึ้นเขาลูกเนี้ยครับมันจะมีศาลศาลเจ้าพ่อโจรครับครับซึ่งพระที่เดินธุดงค์อ่ะก่อนขึ้นเขาลูกเนี้ยเขาก็จะต้องมาไหว้หรือไม่ถ้าเกิดว่าไปปักกดแถวนั้นตอนเย็นทำวัดสวดมนต์ก็ต้องมาทำหน้าศาลก็เป็นแรกหลวงตาไปกับพระที่เป็นอาจารย์เนี่ยครับพระที่โตกว่าหลังท่านไปเองไปกับกลุ่มเพื่อนๆก็มีการสวดมนต์แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคือห้ามแผ่เมตตาเดี๋ยวนะห้ามแผ่เมตตาใช่ครับเพราะอะไรอ่ะหลวงตาท่านก็บอกว่าทีแรกก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงห้ามแผ่เมตตาครับเพราะจริงๆแล้วการสวดมนต์อ่ะพอใกล้ๆจะจบก็ต้องเหมือนแผ่ส่วนกุศลอะไรเงี้ยครับหลวงตาท่านก็ตอนหลังท่านไปเองท่านเล่ารวบรัดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาไงนะท่านไปเองแล้วก็ไปปักกดอ่ะมันไกลจากตรงศาลตรงเนี้ยพี่เพราะรู้สึกว่าดินมันชื้นหรือฝนมันตกอะไรเงี้ยมันขึ้นไปไกลแกก็เลยไม่เดินมาที่ศาลแกก็ปักกดแล้วก็สวดมนต์ในกดแกกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนสององค์แต่ที่เหลือเขาก็ลงไปสวดมนต์กันที่ศาลแหละเขาก็ถือธรรมเนียมปฏิบัติแล้วพอสวดเสร็จแกก็แผ่เมตตาแล้วแกก็นอนแกบอกว่าระหว่างที่แกจะล้มตัวลงนอนนะครับจำวัดอะแกเห็นผู้หญิงกับผู้ชายครับเป็นแม่กับลูกอ่ะนั่งอยู่ปลายเท้าครับแล้วก็กราบแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแกก็รู้อยู่แล้วล่ะธรรมชาติของพระธุดงค์ว่าจะต้องมีแบบเหมือนสัมภเวสีมาขอมารับส่วนบุญมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะแกกลับมาอีกมากับเพื่อนพี่ป๋องใช่ไหมครับว่าคนที่ไปทุกปีครับไปที่เนี้ยครับเหมือนเดินทางไปทุกปีครับไปธุดงค์ทุกปีจะหลงอยู่ในเขาลูกนั้นนะเป็นอาทิตย์ออกไม่ได้พี่คือหลงอยู่บนเขาไอ้หุบเขาโจรนะที่ว่าเนี่ยนะใช่ครับครับจะบอกว่าระหว่างที่แกหลงนะพี่พอกลางคืนปุ๊บอะมันเห็นไฟหมู่บ้านอะพี่เห็นแบบมันไม่ไกลอะครับพยายามจะเดินไปแต่มันก็เดินไม่ถึงพี่เหมือนเดินไปยังไงมันก็เหมือนอยู่เท่าเดิมครับครับแล้วก็ปักกดแล้วก็นอนแต่ทำไมมันเป็นที่เดิมทุกวันเลยพี่พอเช้ามามันก็เป็นที่เดิมตรงเนี้ยจนมีครั้งหนึ่งแกคิดในใจกับเพื่อนว่าจะไม่นอนแต่เดินไปให้ถึงไฟที่เป็นไฟหมู่บ้านเนี่ยให้ได้
เพื่อนแกก็เห็นเพื่อนแกถือไม้เท้าเป็นแบบเหมือนกิ่งไม้ที่หักเพราะกลางคืนมันจะมืดนะพี่ไฟมันก็แบบเหมือนทำเป็นตะเกียงเงี้ยครับก็เหมือนเอาไม้เขี่ยไปเรื่อยๆจนมันไกลจนมันเหนื่อยพี่หลวงตาบอกความรู้สึกแบบมันเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วก็นั่งลงแล้วก็ปักกดแล้วก็แบบนอนพอฟ้าสางพี่ใช่ไหมว่าเดินไปอีก3-4 ก้าวพี่ตกเหวตายทั้งคู่ตกเหวตายเลยเหรอถ้าเดินไปอีก3-4 ก้าวนะพี่เพราะตรงนั้นมันเป็นเหวเลยเป็นหุบลงไปเลยครับแต่ยังไม่ทันตกใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยแล้วหยุดก่อนครับแล้วพอตั้งสติได้พี่ป๋องลงมาได้นะครับหลังจากที่แกลงมาได้ครับกลับมาที่ศาลได้อ่ะแกบอกว่ามันเป็นแค่หญ้าที่แบบเหมือนหญ้าที่มันขึ้นสูงๆอ่ะกั้นอยู่แค่นั้นเองกับทางที่แกเดินประจำครับก็จะหาไม่เจอแล้วแกมานั่งไหว้ที่ศาลนะพี่ไอ้ไม้เท้าที่เพื่อนจะถือครับครับมันเหมือนไม้เท้าที่ปู่ในศาลเขาถือเลยอ่ะโอ้โหเป็นไม้แบบเดียวกันเลยแล้วในศาลที่ปู่แกอยู่ครับมีรูปปั้นผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นแม่ลูกกันนั่งไหว้อยู่ครับครับอันนี้ก็เลยเป็นแกก็เลยเริ่มถามนะถามพระรุ่นใหญ่บอกว่าผู้หญิงกับเด็กเนี่ยโดนโจรเนี่ยจับมาขังไว้บนเขาเนี่ยครับขังไว้จนตายครับเป็นเด็กตายครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยตายเขาก็เลยบอกว่าห้ามพระใหม่ๆอ่ะมาแผ่เมตตาครับที่หลวงตาแกเจอครั้งแรกอ่ะพอแกสวดมนต์แล้วแกลืมแล้วแกแผ่เมตตาแล้วแกก็นอนครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจให้ของผมไปเลยเฮ้ยสนุกทำมาเล่าให้ฟังเอาได้เลยหนุ่มขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากรวยๆเฮงๆครับพี่ตุ๊จีนครับเช่นเดียวกันนะนะครับสินเจียยู่อีสินนี้หัวใช้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ